โยสวัสดีค่ะทุกคนโยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับเชงแล้วก็ล็อกและก็แฟนโฟข้างหลังนี่อย่าเพิ่งสวบขึ้นมาบนโต๊ะนะลูกนะวันพยายามจะเอาวัตถุดิบเราวันนี้มากๆใช่เลยครับวันนี้เราจะมาทำหนึ่งวันกินแต่หมูปิ้งหมิงปูนั่นเองนี่เลยภูเขาหมูปิ้งนี่โอ้โหทุกคนดูนะครับนี่คือวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับเราจะใช้หมูปิ้งทำเมนูอะไรกันบ้างหน้าตาจะออกมาน่ากินแค่ไหนไปดูกันเลยเอาจริงๆนะหลายๆคนก็เรียกมันว่าหมูย่างเกือบแล้วก็ไม่ได้กินแล้วไหวแล้วเนี่ยไหวเลยจ้องตาเป็นมันอะไรที่เป็นเมนูปิ้งๆย่างๆนี่หมาเรามักจะแพ้ทางมากๆครับอย่าเผลอนะคะความไวของฮัสกี้จ้องจะสวบของคุณ ไม่ได้ไอพวกเด็กแสบเมนูแรกฉันขอทำเองละกันให้ฉันประเดิมก่อนเลยครับอันนี้พูดเลยว่าจะเป็นไทยมิตรเจแปนมิตรต้องเป็นหมูปิ้งแน่นอนแน่นอนเพราะมันเป็นวัตถุดิบหลักลูกหยุดคุยก่อนอย่าเพิ่งไปคุยโอ้ยนี่หิวรอไม่ไหวเลยเหรอฮะชอบช็อตฟิลหรือไงฮะเมนูนั้นก็คือข้าวห่อสไลด์หมูปิ้งนั่นอะไรขอชิมหน่อยอย่านะอย่าเสียวเริ่มต้นปกติข้าวห่อสาหร่ายเขาต้องใช้ข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แต่วันนี้โจทย์มันคือหมูปิ้งสิ่งที่คู่กับหมูปิ้งมันต้องเป็นข้าวเหนียวยังไงล่ะไม่ต้องเป็นข้าวเหนียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้ข้าวเหนียวแทนข้าวญี่ปุ่นครับซึ่งเอาไม่ออกก็หลับแป๊บนี่คือข้าวเหนียวที่เราไปอุ่นมาแล้วเมื่อกี้แข็งเป็นหินผาแล้วเราจะเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาปรุงให้เป็นข้าวซูชิฟิวชั่นสุดๆคนญี่ปุ่นกำลังร้องไห้คนญี่ปุ่นกำลังภูมิใจเฮ้ยช่องเราคือแบบเน้นสร้างสรรค์เข้าใจว่ามันก็ต้องมีแบบความคิดสร้างสรรค์ดัดแปลงบ้างไม่งั้นมันจะไม่เกิดฟิวชั่นฟู้ดขึ้นมาทุกคนมาเริ่มห่อสาหร่ายกันเริ่มจากเอาสาหร่ายวางลงไปในแคร่เขาเรียกแคร่วะไม่รู้ที่ม้วนที่ม้วนเสื่อม้วนซูชิแล้วกันเสือม้วนข้าวห่อสาหร่ายตอบสนมากมาต่อด้วยข้าวเหนียวที่พยายามเป็นข้าวซูชิของเราขอเกลี่ยบางๆหน่อยไม่งั้นเราจะได้เป็นชิ้นที่แบบหนาเป็นอุกกาบาตทุกคนร้อนมากแม่นี่ดูดีใช้ได้ข้าวเหนียวที่เนียนเป็นซูชิต่อมาเราจะหั่นหมูปิ้งของเราเพราะมันเบกเบิ่มวางไปแทบจะเต็มแล้วมันน่าจะม้วนยากนะทุกคนขอเอามาหั่นก่อนนะคะนี่เอาไม้ออกก่อนแล้วก็หั่นไปตามทางของน้องแล้วกันไหนลองจัดวางสินี่เรียงเข้าไปนี่ลองประมาณนี้ก่อนแอบไปทริมมาเล็กน้อยเมื่อกี้มันสูงไปเดี๋ยวมันไม่ได้และต่อมาเพื่อความ healthy และเพื่อให้แบบข้าวห่อสาหร่ายเราสีสันสดใสเราต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าผักแซงว่าเป็นคนกินผักนะครับใครศรัทธาในผักอะไรก็ใส่อันนั้นโฆษณาเลยครับนี่เราจะใส่แครอทกับน้องอัสปารากัสหรือก็คือหน่อไม้ฝรั่งที่เอามาเพราะว่าน้องเขาสีสวยดีน่ารักดีแล้วก็แบบแกดูอันเขาได้ปุ๊กปิ๊กน่ารักแต่งด้วยน้องไข่หวานด้วยไข่หวานสีเหลืองสดใสนะครับถึงเวลาแห่งความจริงแล้วม้วนมาเดี๋ยวกันนะแกจะไม่เคยม้วนมาก่อนลุ้นไปด้วยกันนะอึ๊บก่อนอึ๊บชับรัดเข็มขัดยังไงได้ดูดิโยไอ้จบรอบเอาไปต่อจึ๊บเอาแล้วนะเฮ้ยจึ๊บโอ้โหได้อยู่เฮ้ยได้อยู่อ้วนพีไซกำลังน่ารักเลยเอาไปตีหัวหมาได้ครับไซนี้เดี๋ยวไปหั่นน้องก่อนมาว้าวอุ้ยดูดีน่ากินกินทั้งนี้ได้ไหมที่แกหั่นแล้วงับเลยอ่ะกัดสดๆเลยอ่ะแล้วน่ากินมากครับทุกคนพูดเลยใครจะไปหาทำตามนะคะหั่นยากมากเพราะข้าวเหนียวมันแน่นต้องพยายามแล้วก็ระวังมือนิดนึงนะมีดต้องคมด้วยมาชิม1 2 3มันคุ้มยังไงเต็มปากเต็มคำมากเคี้ยวแทบไม่ไหวทุกคนทำชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยก็ดีแต่มันอร่อยอ่ะหมูปิ้งเรามันหอมเว้ยหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบความแน่นมากก็ใช้ข้าวญี่ปุ่นก็ได้เพราะข้าวเหนียวเราค่อนข้างจะแน่นตามที่เรารู้กันมานะอ๋อนี่มันจะออกแบบแน่นๆเลยใช่ป่ะมันแน่นมากมันเหมือนเคี้ยวโมจิเลยแกแบบงมแต่ใครชอบเคี้ยวหนักๆก็อันเนี้ยเด็ดมากเราต้องมาลองแน่นอนครับอย่างเราต้องชิ้นริมสุดชิ้นนี้เลยครับนี่ยี่หัวหนามน่ะเหรอคำเดียวไปเลยทุกคนบอกแล้วว่ามันแน่นมาก ไหนแน่นแค่ไหนขอชิมหน่อยโหทุกคนมันอร่อยอ่ะมันเป็นข้าวห่อสาหร่ายสไตล์ไทยที่หมูปิ้งเราจะแบบมีความหวานๆเค็มๆเข้มข้นครบรสใช่แต่ว่าแบบเคี้ยวแน่นมากนะครับทุกคนต้องค่อยๆกินถ้าแนะนำอ่ะแนะนำว่าใช้ข้าวญี่ปุ่นดีกว่ามันกินง่ายกว่าอันนี้มันแบบไทยสไตล์ไงปะมื้อต่อไปมามื้อต่อไปเดี๋ยวเราขอเป็นคนโชว์ลำแสงครับทุกคนจะโชว์ลำแสงเหรอจ๊ะไปดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไร Let's goเมนูที่เราจะทำก็คือหมูปิ้งชีโต้กรอบไหนชีโต้กรอบอยากรู้อยากเห็นมากนะครับอ่ะขอดูหน่อยมันจะทำยังไงหน้าตาออกมาเป็นไงไปดูกันเลยครับอ่ะก่อนอื่นก็เอาหมูปิ้วคืออะไรหมูปิ้งมาก่อนสักประมาณ2ไม้ครับทุกคนอ่ะแล้วก็ขยำขยี้ชีโต้ให้แหลกเป็นผุยผงครับทุกคนช่วยไหมอ่ะผมช่วยได้นะผมไม่ใช่ชีโต้สิหรอไหนปนแค่ไหนขอดูหน่อยไม่ต้องดูไม่ต้องอยากรู้ปนปี้ขยี้ได้ที่แล้วก็เทลงไปในภาชนะครับทุกคนนี่มันก็จะสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ตีไข่แล้วยังไม่ปนเลยแบบนี้ก็ได้เหรอได้อ่ะต่อมาคืออ่ะตีไข่ก่อนนะครับตีไข่ขั้นตอนต่อไปครับอ่ะถอดหมูปิ้งออกจากไม้เพื่อนำมาเช็ดไข่ชุบไข่ชุบอะไรนะชุบไข่ชุบลงไปแบบนี้เลยนะครับทั้งชิ้นเสร็จแล้วก็ถูกต้องเอาลงไปคลุกกับผงชีโต้ของเราคลุกให้มันจุกๆให้มันแน่นๆเพื่อความเครื่องแน่นและเข้มข้นเอาอีกสักชั้นละกันครับเช็ดชุบอีกสักรอบ2เลยเหรอ2เลยพอ2เลยเหรอใช่แล้วแล้วพวกผมอ่ะรอไปเลยสุดท้ายเสร็จแล้วก็เสียบไม้กลับเข้าไปนี่หน้าตาจะประมาณนี้ครับทุกคนตัวพองขึ้นเยอะเลยเอาพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำอีกสัก 2-3 ไม้ว้าวหมูพอง3ชิ้นเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องทอดไร้น้ำมันนะครับหรือใครรักในน้ำมันอยากจะดีฟายก็ตามสะดวกนะจ๊ะใช่เอาไปดีฟายก็ได้นะครับเราจะไปเข้าเครื่องทอดไร้น้ำมันแทนหอมจังเลยพี่ลองขอชิมหน่อยขอชิมบนด้านเลยอุ้ยหอมจังเลยมือก็หอมอบแหลมอุ้ยดูดีมากหอมมากทุกคนหอมกลิ่นชีโต้แล้วก็หมูย่างที่แบบตีปนกันเข้ามาในรูจมูกเราอ่ะเชื่อตอนนี้เด็กๆคือไม่ไหวแล้วแต่ว่าดูจากหน้าตาแล้วน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นหมูปิ้งชีโต้ระเบิดมากกว่านะครับดูแบบเหมือนหมูระเบิดใช่มาชิมกันเลยครับลองชิมเพียวๆอย่างนี้เลยได้เป็นยังไงอร่อยมากอร่อยกรอบอร่อยเคี้ยวหนึบหนับกรอบนอกนุ่มในมากทุกคนหอมชีสนะมันเป็นหมูปิ้งที่แบบหอมกลิ่นชีสอะแล้วก็แบบกรอบข้างนอกอะกัดเข้าไปในกรึบเลยเห็นปะมันได้ฟิลของทอดมากเลยครับทุกคนทั้งที่มันเป็นหมูย่างอะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมมากินกับน้ำจิ้มที่กินกับของทอดอร่อยแน่นอนมันก็คือน้ำจิ้มไก่นี่เลยควักแบบนี้เลยนี่เน้นโอ้โหนะอ้ามันนะเป็นยังไงอร่อยเปิดเมนแล้วเหรอไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอมาชิมได้เอาแล้วนะอร่อยอ่ะแม่เราบอกแล้วปกติหมูปิ้งเนี่ยมันจะนุ่มๆนิ่มๆชุ่มฉ่ำใช่ไหมใช่แต่อันนี้แบบว่ากรอบครันชี่หอมใครชอบรสอะไรก็ไปคลุกอันนั้นจะเลยแล้วก็ได้หมดเลยครับทุกคนอร่อยมากนะครับไปทำไปกูดอันนี้ในคอมเมนต์เย็นย่ำค่ำแล้วทุกคนมื้อเย็นของเราต้องกินอะไรที่มันหนักหน่อยให้มันอยู่ท้องก่อนหน้านี้เป็นเจแปนรวมกับไทยไปแล้วใช่ไหมใช่คราวนี้เป็นอเมริกันรวมกับไทยบ้างเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์หมูปิ้งซุปเปอร์ชีสว้าวอุ้ยแค่ชื่อก็น้ำลายไหลแล้วเด็กอ้วนมากเลยมาเริ่มทำสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเบอร์เกอร์ก่อนนั่นก็คือขนมปังนี่เราหาซื้อขนมปังเบอร์เกอร์มาแล้วนึกว่าจะแบบนวดแป้งนวดยีสต์อะไรตีให้มันฟูไม่เสียเวลาไปซื้อร้านขนมปังนะมีเราจะเอาขนมปังจุกลงไปกับเนยแบบนี้นี่เราเอาเนยลงไปร่อนในกระทะไว้แล้วระดับหนึ่งเนยเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรกลิ้งน้องต่อไปเพื่อให้เขาหอมเนยแล้วก็สีสวยนะทุกคนอุ้ยหอมจังเลยพี่ลองท่าประจำทุกคลิปเลยแงนดมแบบโบอาแฮนด์คอกพี่ลองจับบอกอันนี้เกือบเกียร์ไปละสีสวยหอมมาก ต่อมาเราจะเอาหมูปิ้งของเราไปกิวในกระทะนิดนึงเพราะตอนนี้เย็นมากเป็นฟรอสซิลหมูไปแล้วนะคะนี่เอาสักประมาณ3ชิ้นคือเราจะแบบจัดให้แบบเนื้อจุกๆไปเลยทุกคนทำกินเองเราไม่ต้องคิดเรื่องขาดทุนกำไรใดๆนะคะเอาฟินเขาว่ามาเริ่มจัดกันดีกว่านี่เริ่มจากผักใบเขียวตามด้วยมายองเนสหอยและพระเอกของเราไปจัดให้แบบเน้นๆแน่นๆอย่างนี้เลยเบียดกันเข้าไปสองชิ้นไม่พอเดี๋ยวฮะมันต้องบิ๊กบึ้มชาติไทยต้องไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่โอ้4ชิ้นเลยเหรอเดี๋ยวถล่มจัดเรียงดีๆนะทุกคนไม่มันโค่นนะจ๊ะจริงๆจะ6ก็ยังไหวนะแต่กลัวเอาเข้าปากไม่ได้ไงและมันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าเบอร์เกอร์หมูปิ้งซุปเปอร์ชีสเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีชีสไม่ได้ที่มาแล้วละลายชีสกันภูเขาชีสเน้นๆเพื่อสีสันและลวดลายใครมีโจรขโมยผักตัวไหนไม่รู้ไม่ชี้โอ้โหใครซื้อทำใครซื้อทั้งสองตัวไหนสืบได้คนนั้นใครเอาผักมาแต่ใครทำหน้ากิ้วติใครน่าชัดเจนเลยนี่ใครทำไม่ใช่น้องโฟหรอกเนาะไม่เลิกลักเลยเขาจะเป็นแฝงงานหลักฐานจะไม่เหลือครับดูน้องโฟไม่ค่อยเลิกลักเลยเอาผักมาเล่นเหรอลูกอ่ะปุ๊บเปล่าว้าวและก็ทำพิธีสวมมงจ้ะมงลงชวิงกลิ่นโหดร้ายมากเย้ายวนชวนให้กัดมากนะครับโอ้แกดูความชุ่มฉ่ำเยิ้มๆทะลักๆดูความโหดร้ายอีกรอบค่ะทุกคนชุ่มฉ่ำชีสไหลย้อยน้ำหมูปิ้งนี่คือแบบสุดยอดแห่งความเด็ดแล้วมาถึงเวลาฉันอยากงำมากพร้อมไหมทุกคนอ้าปากพร้อมกันค่ะอ้าปากคำใหญ่ๆอ้าปากคำใหญ่ๆโอ้โหมันใหญ่มากชิ้นใหญ่มากตรงบิน1 2 3โอ้โหมีความสุขมากฟินไหมคือแบบหมูเราอ่ะมันครบรสแล้วมันก็ชุ่มฉ่ำใช่ไหมคือเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ของประเทศอื่นเขาบางทีมันไม่ชุ่มฉ่ำเท่าของเราแบบนี้อีน้ำหมูปิ้งเราก็หอมมากอ่ะพอไปรวมกับชีสคือแบบโอ๊ยกินต่อที่สุดเลยไหมมันจะอร่อยกว่านี้ถ้าเกิดว่าแบ่งชั้นกินด้วยนะมันจะยังไงสิขนาดไหนเชียวต้องลองแล้วแกจะฟินมากหมูชิ้นโตชีสยังยืดอยู่ไหมเป็นไงบอกเลยว่ามันฟินมากที่สุดเลยทุกคนเมนู MVP ของวันนี้เลยอยากให้ทุกคนได้ลิ้มได้ลองกันนะครับทำไม่ยากไปลองทำกันดูยกให้น้องเขาเป็น MVP เลยวันนี้เมนูอื่นนี่คือแบบลบไปเอ้ยเมนูอื่นก็อร่อยแหมเจออันนี้คือแบบอันนั้นลบไปแล้วก็นิดนึงอ่ะได้นาฬิกาได้เวลาที่เราจะต้องทำหมูปิ้งของน้องหมา2ตัวแล้วแฟนกับโฟนะรอนานแล้วนะครับรอจนหลับไปแล้วตอนนี้ละลายรอแล้วเนี่ยเพราะบวมรอบนโซฟาแล้วเนี่ยเมื่อไรจะได้กินสักทีตัวนี้ก็วิ่งรอบครบ10 รอบนะครับประชดพยายามจะขึ้นมาสวมเบอร์เกอร์หลายรอบมากอ่ะไปทำกันแม่มันรู้ดีเหลือเกินผมมีสัญชาติยอนยานเราจะมาทำหมูปิ้งหมาอะไรอ่ะ3 ชั้นอันเล็กชิ้นมันเล็กปุ๊กปิ้งน่ารักก็หมูปิ้งมันจะเป็นเนื้อที่มันแซมอยู่กับไขมันใช่ปะนี่ไง3 ชั้นมีครบใกล้เคียงเลยครับทุกคนแล้วแบบว่าพอดีเนี่ย1 ชิ้นแล้วก็เสียบ1 ไม้ประมาณนี้เลยให้เด็กกินแบบพอน่ารักปุ๊กปิ้งไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปเสียบยากมากแม่นี่อันแรกน่ารักใส่ปุ๊กปิ้งอันประมาณนี้เราไม่หมักไม่อะไรทั้งนั้นนะทุกคนหมาไม่ควรกินรสชาตินะคะเดี๋ยวเอาไปเสียบที่เหลือก่อนกินเลยก็ได้นะเจ๊ไม่ได้ยังไม่สุกเลยเฮ้ยได้หมดแต่ขอให้ได้กินนะกินได้หมดทุกอย่างพี่แล้วคิดแหลกนะพี่แล้วก็พาไปหาหมอด้วยนี่จับน้องลงมานอนในกระทะแล้วก็ปิ้งน้องปิ้งย่างซูซ่าครับทุกคนนี่ชิ้นน่ารักปุ๊กปิ๊กไหมเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่เปิดเตาเลยเปิดแล้วแต่มันยังไม่ร้อนอ๋อเจ๊ออกกันกำลังจะแบบASMRเลยมันดีแต่ชัดว้าวกินโอ้โหกินอ่อนขั้นสุดเจ๊ก็เลยจะได้กินสักทีอ่ะ โอ้ยหมูปิ้งหมาร้อนๆเลยเพิ่งเอาขึ้นจากกระทะเลยนะคะมือจะสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวมาป้อนมากันครับร้อนขนาดนี้หมากินไม่ได้นะครับไม่ได้ลิ้นระเบิดระเบิดแน่นอนหอมมากอุ้ยดูน่ากินจังเลยอย่าเพิ่งรอก่อนเอามือไปเลยค่ะกูยังไม่ได้ขอต้องหยิบให้ทีละไม้นะทุกคนลูกจะกัดไม้ไหมเนี่ยลองค่อยๆกัดอย่ากินไม้นะกินได้แต่หมูนะโอ้โหโอ้โหลูกเอาไม้คืนกูก่อนไม้กูก่อนสู้ด้วยแฝงฟังไม่เคี้ยวเลยไม่ได้แล้วทุกคนเราต้องฉีกให้มันหมดแล้วเหรอก็กลืนไปเลยบทเรียนสอนให้รู้ว่าเราต้องฉีกให้หมาตะกะทุกคนโอ้โหน้ำลายเน้นเลยฉีกแล้วค่อยๆเคี้ยวด้วยลูกต้องล้างหมูไว้ไม่งั้นแม่งกลืนทั้งพวงเลยนี่อุ้ยตรงเนี้ยมันผมชอบนี่คือเคี้ยวแล้วถูกไหมเจ๊ผมอยากกินทีเดียวทั้งไม้แบบครั้งแรกสะใจกว่ามันเคี้ยวไหมวะทุกคนมันเกลือเลยแล้วไม่เคี้ยวเลยเนี่ย Oh my god คำท้ายอ๋อแล้วตาน้องโง่นะลูกนะแค่นี้เองเหรอหมดแล้วพอตาน้องโง่กูกินแบบสุภาพเรียบร้อยเอาเราไปกินบนพื้นอีกแล้วมันโป๊ะทะลุนะตัวนี้เคี้ยวตัวนี้เคี้ยวเอื้องเคี้ยวแบบช้าๆนี่กินบนโต๊ะสู้อยู่กินบนโต๊ะกินบนโต๊ะก็ยังดีน่ารักเคี้ยวจอบแจ๊บกินทีละชิ้นเล็กชิ้นน้อยไหนลองชิ้นใหญ่ดูสิกัดได้ไหมโอ้ยกินคนละสไตล์กับพี่มาเลยไหนขอดูซิว่ากินในไม้ทำไงอุ้ยดึงเป็นอุ้ยฉลาดว้าวไม่เหมือนอีควายเมื่อกี้เลยอุ้ยมันดึงออกเป็นนะฉลาดจังเลยอ่ะอุ้ยน้องมีสมองนั่นแหละครับทุกคน1วันกินแต่หมูปิ้งของเราเป็นไงกันบ้างใครชอบเมนูไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะครับพูดเลยว่าเด็กๆชอบมากสัตว์โผล่โหยหาอยากกินต่อไอ้นี่อะไรไม่เคี้ยวเลยกลืนเลยน้องกินฉลาดมากน่ารักโฟนี่กินจากไม้เป็นด้วยแบบกระชากงี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอีแม่จะขโมยของโต๊ะนั่นแหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วบายบายวิฮิวไปเก็บของกันเลยเละตุ้มเป๊ะเต็มห้องไปหมดเลยนะครับตอนนี้มันจะขึ้นโต๊ะเลยอย่าเด็กๆจะเอาถุงมือกินไม่ได้เป็นพลาสติกกระดมมันมีกลิ่นหมูติดอยู่ไงไม่ได้มันเป็นถุงมือมันมีกลิ่นหมูติดอยู่มันหน้าตาเหมือนหมูตรงไหนอะของมึงด้วยมันกินไม่ได้โฟเข้าใจไหมอ่านออกไปนู่นแล้ว